แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยเมื่อวันที่9กันยายนถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการจัดซื้อเครื่องตรวจวัตถุระเบิด GT200 ว่าขณะนี้คดีดังกล่าวนั้นมีความคืบหน้าในการไต่สวนไปมากถึงขั้นการเตรียมสรุปสำนวนเพื่อเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการปปช.ชุดใหญ่พิจารณาชี้มูลความผิดได้ภายในเดือนกันยายนนี้อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามคณะอนุกรรมการจะต้องตอบคำถามสังคมให้ได้ทุกประเด็นที่สังคมสงสัยโดยเฉพาะเรื่องเหตุใดราคาที่จัดซื้อจึงสูงมากจนเกินเหตุซึ่งเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับหลายประเทศที่เกิดเป็นคดีความทั่วโลกทางนี้มั่นใจว่าสำนวนที่คณะอนุกรรมการจะส่งให้ไปประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณานั้นมีความสมบูรณ์จนสามารถพิจารณาชี้มูลความผิดได้สำหรับเครื่องตรวจวัตถุระเบิด GT200 ไทยถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีการนำเข้าเครื่อง GT200 ในหลายยุคหลายสมัยรัฐบาลและได้ใช้จ่ายเม็ดงบประมาณให้กับบริษัทผู้ผลิตไปแล้วมูลค่ากว่า1,000 ล้านบาททางด้านหนังสือพิมพ์ The Independent ของอังกฤษก็มีการรายงานว่าเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดปลอมรุ่น ADE651 มีต้นทุนไม่เกิน $20โดยมีลักษณะการทำงานที่อิงนิยายวิทยาศาสตร์คล้ายกับเครื่องมือหลอกลวงที่อ้างว่าสามารถค้นหาลูกกอล์ฟได้ส่วนเว็บไซต์ไทย Publica อ้างการสืบสวนของทางการอังกฤษว่ารุ่น GT200 มีต้นทุนการผลิตเพียง5 ปอนด์ส่วนรัฐบาลไทยพบว่าซื้อในราคาเครื่องละ 426,000 ถึง 1,200,000 บาทโดยส่วนใหญ่ซื้อในราคาเครื่องละ 900,000 บาทโดยมีหลายประเทศตกเป็นเหยื่อการต้มตุ๋นของนายเจมส์แมคคอมิกอาทิอิรักไนเจอร์บาเรนเลบานอนจอร์เจียหรือว่ากระทั่งไทยซึ่งนำมาใช้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ